ครับสวัสดีครับผมชื่อธนวรวรรณทวีนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับวันนี้ผมและเพื่อนๆจะมาทำน้ำหมักชีวภาพนะฐานการเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพกันครับที่ผมก็ได้อบรมมาจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติผมก็เอามาทำใช้ดูในโพธิวิชาลัยแล้วก็เอาไปใช้ได้ผลประโยชน์ดีนะครับวิธีการที่เราทำคือเราใช้พืชผักเอามาทำนะครับการผสมก็พืชผัก3กิโลนะครับต่อกากน้ำตาลทราย1กิโลแล้วก็น้ำ10กิโลเอามาคนให้เข้ากันแล้วก็เทลงในถังพลาสติกแล้วก็ปิดฝาให้แน่นเก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้ถูกแสงแดดถ้าถูกแสงแดดเดี๋ยวจุลินทรีย์จะตายแล้วก็อย่าเก็บไว้นานถึง1ปีจุลินทรีย์ก็จะตายถ้าในกระบวนการหมักนะคะจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นดังนี้นะคะก็คือขั้นที่1เนี่ยเรียกว่าการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือที่เรียกว่าไฮโดไลซิสซึ่งขั้นนี้นะคะจุลินทรีย์ที่ได้จากซากพืชซากสัตว์เนี่ยจะทำการย่อยสลายจากสารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นสารโมเลกุลเล็กอย่างเช่นการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลกลูโคสการย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันแล้วก็การย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนค่ะส่วนขั้นที่2นะคะจะเป็นการผลิตกรดอินทรีย์หรืออะซิโดเจเนซิสและอะซิโตเจเนซิสนะคะโดยขั้นนี้นะคะแบคทีเรียกลุ่มสร้างกรดหรืออะซิโดเจนิกแบคทีเรียเนี่ยจะทำการเปลี่ยนจากสารขั้นที่1นะคะให้เป็นกรดไขมันระเหยง่ายนะคะก็ได้แก่สารพวกกรดอะซิติกนะคะกรดโพพาโนอิกแล้วก็กรดบิวทิลิกนะคะและนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มของแบคทีเรียที่สร้างกรดอะซิติกนะคะได้แก่กลุ่มที่เรียกว่าอะซิโตเจนิกแบคทีเรียเนี่ยจะทำการเปลี่ยนกรดไขมันระเหยง่ายให้กลายไปเป็นกรดอะซิติกและนอกจากนั้นก็จะได้เป็นกรดฟอร์มิกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สไฮโดรเจนนะคะซึ่งจะใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแก๊สมีเทนต่อไปค่ะขั้นที่3นะคะจะเป็นการผลิตแก๊สมีเทนหรือเมทาโนเจเนซิสแบคทีเรียกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือเรียกว่าแอนแอโรบิกแบคทีเรียเนี่ยจะทำการเปลี่ยนกรดแอซิติกและสารจากขั้นที่2นะคะรวมถึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สไฮโดรเจนบางส่วนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นแก๊สมีเทนเมื่อกระบวนการหมักเสร็จสิ้นนอกจากจะได้แก๊สมีเทนแล้วในถังหมักยังมีธาตุอาหารฮอร์โมนพืชสารล่อแมลงและสารไล่แมลงที่มาจากพืชและสัตว์ที่นำมาหมักซึ่งเป็นส่วนที่เราจะนำมาใช้ต่อไปค่ะที่แรกนะครับผมก็เอาไม้ผลมาปลูกพวกมะม่วงพวกขนุนพวกนี้ครับแล้วก็พวกพริกมะเขือก็ปลูกก็มาใช้ได้ก็ได้ผลดีครับแล้วอีกอย่างนึงแก้ดินเปรี้ยวได้ด้วยเราก็เอามาผสมแล้วก็เอามาเทราดบนหน้าดินมันก็ดินก็จะปรับสภาพขึ้นมาดีเหมือนเดิมครับการหมักจากพืชอย่างเดียวนะคะน้ำหมักที่ได้ก็จะมีปริมาณฮอร์โมนพืชสูงแล้วก็มีปริมาณของธาตุอาหารสูงนะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชแต่ถ้าเป็นการหมักจากสัตว์อย่างเดียวน้ำหมักที่ได้ก็จะมีปริมาณของธาตุไนโตรเจนสูงซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้โดยตรงนะคะแต่ถ้าหากเป็นการหมักจากพืชกับสัตว์ผสมกันนะคะน้ำหมักที่ได้ก็จะมีสารที่ใช้ในการล่อแมลงแล้วก็ไล่แมลงได้นะคะหากเป็นการหมักจากผลไม้สุกนะคะอย่างเช่นมะละกอสุกหรือว่าเป็นมะม่วงสุกเนี่ยก็จะได้น้ำหมักที่มีสารในการเร่งดอกนะคะหากเปลี่ยนจากพืชผักนะคะไปเป็นพืชสมุนไพรเราก็จะได้น้ำหมักที่ช่วยในการไล่แมลงค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจและอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่วิทยาลัยโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสักแก้วนะครับสวัสดีครับ